สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2หรือที่2กันดีกว่าฮะวันนี้เป็นเกมนัดที่19ของฤดูกาลแล้วประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2019มีเตะด้วยกัน5คู่ฮะเริ่มต้นกันที่ MOF ศุลกากรยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดไปสุดมันเลยฮะ 3-3 ด้วยกันหนองบัวพิชยะก็เสมอกับแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดไป 0-0 ลำปาง FC ฮะเสมอกับสมุทรสาคร FC ไป 1-1 โปลิสเทโลวันนี้มาโหดครับถล่มอยุธยายูไนเต็ดไป 4-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเชียงใหม่ยูไนเต็ดเสมอกับศรีสะเกด FC ไป 1-1 นะฮะโอ้โห5คู่เสมอไป4คู่ครับมีชนะคู่เดียวก็คือคู่โปลิสเทโลเท่านั้นเองนะฮะโอเคไปดูสรุปตาคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนก่อนฮะตอนนี้อันดับ1ก็เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดครับนำโด่งไปอยู่ที่47คะแนนอันดับ2 Army ยูไนเต็ด35คะแนนอันดับ3เป็นโปลิสเทโล34คะแนนอันดับ4ศรีสะเกด FC 31คะแนนอันดับ5ลำปาง FC 31คะแนนเช่นกันอันดับ6เป็นไทยฮอนด้า29คะแนนอันดับ7อุดรธานี28คะแนนอันดับ8หนองบัวพิชยะก็28เหมือนกันแล้วก็อันดับ9ขอนแก่น FC ฮะมี27คะแนนอันดับ10ระยอง FC ฮะมี24คะแนนอันดับ11สมุทรสาครก็24คะแนนเหมือนกันอันดับ12เกษตรศาสตร์21คะแนนอันดับ13เชียงใหม่ยูไนเต็ด20คะแนนอันดับ14อุบลยูไนเต็ด58คะแนนอันดับ15ศุลกากรยูไนเต็ดครับมี16คะแนนแล้วก็มาถึง3อันดับสุดท้ายอันดับที่16ตอนนี้เป็นราชนาวีมี15คะแนนอันดับ17รองบ๊วยฮะเป็นอยุธยามี13คะแนนแล้วก็อันดับที่18บ๊วยของเราเป็นแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดมี11คะแนนในส่วนของดาวซันโดล่าสุดก็ยังคงเป็นทาเดลี่ของ BG ฮะที่ซัดไป17ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2ครับนัดที่19ครับประจำวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนี้นี่เองนะฮะก็จะมีด้วยกัน4คู่ขอนแก่น FC เปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมไทยฮอนด้าจะพบกับราชนาวีเกษตรศาสตร์พบกับระยอง FC ฮะแล้วปิดท้ายด้วยอุบลยูไนเต็ดเจอกับอุดรธานี FC นั่นเองซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงครับติดตามกันได้ฮะหลังเกมจบแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ